สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองในคลิปนี้ก็จะบรรยายว่ากกต.ส่งจดหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความซึ่งหลายคนอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เลยถามผมว่าอยากจะให้ผมอ่านแล้วก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ากกต.นั้นมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความและนี่ก็เป็นสำเนาจดหมายที่กกต.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นผมต้องปูพื้นฐานนิดนึงเกี่ยวกับกฎหมายแม่หรือมาตรา91กับกฎหมายลูกที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128แต่เนื้อความในกฎหมายแม่นั้นในข้อสุดท้ายเขาบอกว่าการนับคะแนนหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการคิดอัตราส่วนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งก็คือกฎหมายลูกหมายความว่ากฎหมายแม่เนี่ยบอกให้ใช้วิธีการคำนวณและคิดอัตราส่วนตามกฎหมายลูกทีนี้กฎหมายลูกก็กลัวว่าตัวเองจะทำผิดไม่ตรงตามกฎหมายแม่และวิธีการก็ง่ายนิดเดียวก็คือลอกกฎหมายแม่มาเลยเช่นข้อที่1ของกฎหมายลูกก็ไปลอกข้อที่1ของกฎหมายแม่อย่างชนิดที่ทุกตัวอักษรลอกมาหมดไม่เว้นแม้แต่ช่องเว้นวรรคข้อ2ก็ไปลอกข้อ2มาข้อ3ก็ไปลอกข้อ3มาทุกตัวอักษรนะข้อ4ของกฎหมายลูกเป็นการเพิ่มเติมขยายความเรื่องจัดสรรจำนวนส.ส.ให้เป็นจำนวนเต็มก่อนข้อ5ก็ไปลอกข้อ4ของกฎหมายแม่ทุกตัวอักษรข้อ6เพิ่มเติมในกรณีที่ส.ส.มันไม่ครบส.ส.มันขาดข้อ7กรณีที่ส.ส.เกินและข้อ8ก็ลอกมาจากข้อ5ของกฎหมายแม่ทุกตัวอักษรเช่นกันยกเว้นที่แม่เขาบอกว่าให้ทำตามกฎหมายลูกอันนี้ก็ไม่ต้องลอกถูกไหมแล้วก็กฎหมายลูกก็ยังรู้ว่ากฎหมายแม่พิมพ์ตกพิมพ์หล่นพิมพ์ตกคำว่ารับเลือกตั้งก็คือกฎหมายแม่บอกว่าผู้สมัครไม่รู้ผู้สมัครอะไรนะกฎหมายลูกก็มาเติมให้ว่าหมายถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็กฎหมายลูกนั้นให้อำนาจดำเนินการตามที่กกต.กำหนดถามว่ากฎหมายฉบับไหนให้อำนาจกกต.ตามที่ผมอ่านก็คือกฎหมายลูกกฎหมายแม่ไม่ได้กล่าวถึงกกต.เลยมีแต่กฎหมายลูกที่กล่าวถึงแล้วก็ให้อำนาจกกต.เป็นผู้กำหนดและมีข้อไหนบ้างที่กฎหมายลูกไม่ได้ลอกกฎหมายแม่กฎหมายแม่ข้อที่1ถูกลอกข้อที่2ถูกลอกข้อที่3ถูกลอกข้อที่4ก็ถูกลอกข้อที่5ก็ถูกลอกก็แสดงว่าลูกเขาไปลอกแม่มาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านกฎหมายแม่อีกต่อไปแล้วให้อ่านกฎหมายลูกได้เลยเพราะว่ากฎหมายลูกนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์คำไหนที่กฎหมายแม่ลืมกฎหมายลูกก็ช่วยเติมให้อย่างเช่นผู้สมัครซึ่งไม่รู้ผู้สมัครอะไรกฎหมายลูกก็เติมให้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นทีนี้ประเด็นที่กกต.สงสัยนั้นอันแรกก็คือวิธีการคำนวณตามแนวทางของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงกฎหมายแม่ได้ทำวิธีการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและปรากฏว่าการคำนวณดังกล่าวมีหลายพรรคที่มีจำนวนส.ส.พึงมีเบื้องต้นต่ำกว่า1แต่เมื่อพอคำนวณต่อไปตามกฎหมายลูกข้อที่5แล้วพรรคการเมืองดังกล่าวสามารถได้รับการจัดสรรส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ1คนพูดง่ายๆว่าเมื่อคำนวณมาถึงข้อ3แล้วบางพรรคได้ 0.47 แต่คำนวณต่อตามกฎหมายลูกข้อที่5จะได้1พูดง่ายๆว่ากกต.นั้นเขาไปคำนวณมา1 2 3ผมยกตัวอย่างสักพรรคหนึ่งก็คือ 0.47 แล้วมาคำนวณข้อ5ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ข้อ5เนี่ยมันจะทำให้ได้1ความเป็นจริงก็คือข้อ5ไม่ได้ทำให้ได้1หรอกเพราะข้อ5นั้นบอกว่าส.ส.เพื่อไทยนั้นแทนที่จะได้ติดลบก็ทำให้เป็น0ใช่ที่เหลือคิดตามอัตราส่วนแต่จะต้องไม่เกินเลขที่คำนวณมาได้อย่างเช่น 0.47 ถ้าทำตามข้อ5แล้วจะต้องได้ไม่เกิน 0.47 แต่ที่ได้1นั้นจริงๆแล้วมันมาจากข้อที่7ก็คือกกต.ไปคำนวณจนถึงขั้นที่7อันนี้คือเอาตามความเข้าใจของผมก็คือกกต.ไปคำนวณมาถึงข้อที่7ไม่ใช่ข้อที่5แล้วมันมีการปรับเศษจาก 0.47 ให้กลายเป็น1ประเด็นที่2เขาบอกว่ากฎหมายลูกนะข้อที่5ขัดแย้งกับกฎหมายแม่ข้อที่2ข้อที่4ก็คือไอ้เนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยมันขัดแย้งกับ2แล้วก็4
ทำให้ 0.47 ที่คำนวณได้เนี่ยมันกลายเป็น1ซึ่งข้อห้ามเอาไว้ในข้อนี้อันแรกก็คือไอ้กฎหมายลูกข้อที่5เนี่ยนะมันไม่ได้มีทางแย้งกับข้อที่4เลยเพราะมันไปลอกกันมาทั้งดุ้นเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง 0.47 ไม่ได้ถูกปัดเป็น1ในข้อที่5แต่มันมาถูกปัดในข้อที่7เพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจว่าไอ้คำว่า5ของกกต.เนี่ยเขาหมายถึง7หมายความว่าข้อที่7ทำให้ 0.47 กลายเป็น1ซึ่งมันขัดแย้งกับข้อที่5ความหมายมันก็ง่ายๆแบบนี้ข้อสงสัยประเด็นที่3ก็คือกกต.บอกว่าถ้าทำตามกฎหมายแม่แล้วจะไม่ครบ150คนถ้าไม่นำพวกต่ำ1ไปคิดในกฎหมายลูกข้อที่5ก็จะไม่ครบอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ผมเข้าใจว่ากกต.คงสับสนระหว่างข้อ5กับข้อ7จริงๆคงหมายถึงข้อ7แล้วก็ถ้าไม่นำพวกที่ต่ำ1เนี่ยไปปัดเศษในข้อที่7จะได้ไม่ครบที่นี้จะตอบคำถามนี้มันก็ต้องไปดูรายละเอียดของการคำนวณกกต.นั้นใช้ 175.53 แสดงว่าท่านคิดมาว่าเกินมาเท่ากับ25.53 คนที่คำนวณมาจากยอดโอเวอร์แฮงของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ว่าไม่ครบไม่ใช่ว่าขาดคือถ้าไม่ครบจริงเนี่ยก็ต้องทำตามข้อ6ถูกไหมเพราะข้อ6เขาออกแบบมาให้ไม่ครบโดยเฉพาะเลยแต่เป็นเพราะว่านี่มันได้เกินก็ต้องมาทำข้อ7ข้อ7นั้นสำหรับส.ส.เกินและถ้าทำมาอย่างถูกต้องข้อ7มีแต่ปัดเศษลงไม่มีปัดเศษขึ้นการที่ปัดเศษขึ้นนั้นแสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำมาไม่ถูกต้องแล้วคำตอบมันง่ายนิดเดียวก็คือกกต.ทำ1 2 3แล้วกระโดดมา5ส่วนคนที่เขาทำมาถูกต้องนั้นเขาทำ1 2 3 4แล้วก็5หมายความว่าลืมข้อที่4ไม่ได้ทำข้อที่4ไม่ได้พูดถึงกฎหมายลูกข้อที่4เลยและข้อที่4เนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะว่าเขาบอกว่าให้จัดสรรส.ส.เป็นจำนวนเต็มก่อนถ้ามันยังขาดอยู่ถึงจะไปดูเศษถ้ามันไม่ขาดก็ไม่ต้องไปดูเศษแล้วถูกไหมข้อที่4เนี่ยคือหัวใจสำคัญในการที่ไม่ทำตามข้อ4หรือกระโดดข้ามข้อ4มันทำให้นำส.ส.โอเวอร์แฮงของพรรคเพื่อไทยมาเป็นโอเวอร์แฮงของทั้งระบบคือเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ส.ส.เกินมา 25.53 แต่ไม่ใช่ว่าทั้งระบบมันจะได้เกินมา 25.53 ถ้าทำตามข้อ4แล้วจะพบว่าทั้งระบบมันได้เกินมาแค่2เท่านั้นเองบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยได้เกินมาแค่1เพราะพรรคประชาชาติได้มา 6.83 แล้วก็ได้ส.ส.เขตมา6บางคนก็บอกเออมันเท่ากัน 6.83 กับ6แต่สำหรับผมมันไม่เท่ากัน 6.83 ยังถือว่ามากกว่า6เพราะฉะนั้นพรรคประชาชาติยังไม่ถือว่าอยู่ในข่ายโอเวอร์แฮงไอ้จุด083ที่เป็นเศษของเขานั้นไม่แน่เขาอาจจะได้ลุ้นอีก1คนอย่าไปถือว่าเขาโอเวอร์แฮงเก็บไว้ก่อน 0.83 นี่มันไม่น้อยคือ 0.83 เนี่ยในกระบวนการที่ให้คิดตามขั้นตอนยังต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่า 6.83 นั้นเป็นค่าที่มากกว่า6แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะคิดว่าเกินมา1คนหรือเกินมา2คนท้ายที่สุดแล้วคำตอบมันได้เท่ากันก็ถือว่าโชคดีที่คนที่เขาคิดว่าเกิน1คนเกิน2คนมาลงคำตอบที่เท่ากันแต่โดยหลักการตามที่ผมเข้าใจจากการอ่านข้อที่5เลข 6.83 นั้นมันมากกว่าเลข6ผมก็เลยต้องถือว่าเกินมา2คนข้อสงสัยประเด็นที่4กกต.เขาบอกว่าคิดมาได้แค่กฎหมายแม่ข้อที่3เท่านั้นแล้วก็ถึงทางตันแล้วเพราะว่าอาจไปแย้งกับกฎหมายแม่ข้อที่4ก็คือคิดมาได้ถึงข้อ3เนี่ยแล้วก็ขีดเส้นเอาไว้ละเพราะว่าอันนี้มันจะมาแย้งกับอันนี้นะก็คือ3อันเนี้ยจะมาแย้งกับ5ของกฎหมายลูกซึ่งผมเห็นว่ากกต.นั้นทำ3แล้วก็โดดมา4ฝั่งนี้แทนที่จะทํา3 4 5พอไม่ได้ทํา4ก็กลายเป็นว่าไม่ได้เอาเศษออกเลยไม่ได้คิดเอาตามจำนวนเต็มก่อนซึ่งจะทำให้ส.ส.เนี่ยเกินมาแค่2คนเท่านั้นเองกลายเป็นว่าส.ส.เกินมา 25.53 คนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5กกต.บอกว่าไม่มีวิธีการใดที่จะทำให้ครบ150คนได้ก็หมายความว่าทำแล้วไม่ถึง150คน
โดยอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่ส.ส.ที่พึงจะมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อส.ส.หนึ่งคนได้ส.ส.ไปหนึ่งคนและหลายคนถามประโยคนี้มาเยอะมากเลยว่าผมเข้าใจไหมเข้าใจอย่างไรและตามที่ผมเข้าใจเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะพิมพ์ผิดไอ้คำว่าส.ส.พึงมีได้เนี่ยกกต.หมายถึงคะแนนแล้วก็ค่าเฉลี่ยที่ว่านั้นไม่รู้ค่าเฉลี่ยอะไรนะหมายถึงค่าเฉลี่ยคะแนนที่คำนวณได้จากข้อ1ความหมายก็คืออย่างบางพรรคได้ 37,000 กว่าคะแนนซึ่งได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนต่อส.ส.1คนนี้ก็คือ 71,000 พรรคที่ได้ 37,000 เนี่ยก็ได้ส.ส.ไป1คนนี่คือความหมายของข้อสงสัยข้อนี้ซึ่งอาจจะมีการพิมพ์ผิดหรือใช้คำผิดแล้วก็ผมสรุปว่า3กับ4นี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะก็ดูตามกฎหมายลูกมันก็คืออันเดียวกันก็คือ3กับ5ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ว่าจะต้องไปทำข้อ4ซะก่อนเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดทำข้อ5ได้แล้วดูซิว่าส.ส.มันเกินหรือมันขาดซึ่งแน่นอนว่าส.ส.มันเกินก็ต้องมาทำข้อ7แต่ถ้ามีนักคณิตศาสตร์เข้าไปช่วยในข้อ5ก็สามารถทำจบได้ตั้งแต่ข้อ5ถ้าไม่รู้วิธีการก็ลองเปิดดูวิธีอัตราส่วนหรือภาษาอังกฤษจะ Google ก็ได้ proportionate ซึ่งมีนักคณิตศาสตร์หลายคนที่เป็นที่ยอมรับนะโดยเฉพาะ Dohoundt D-H-O-U-N-D-Tซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่หลายประเทศทั่วโลกเขาใช้เรียกว่าวิธีอัตราส่วนของนักคณิตศาสตร์ชาวเบลเยียมและไม่ว่าจะได้เกินหรือขาดมันสามารถจบได้ภายในข้อ5ด้วยวิธีอัตราส่วนคำว่าอัตราส่วนนี้ปรากฏในกฎหมายแม่ด้วยเนื่องจากข้อ5ของกฎหมายลูกกับข้อ4ของกฎหมายแม่นั้นมันคืออันเดียวกันและถ้าเกิดคิดว่าทำข้อ5แบบอัตราส่วนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาทำข้อ7ก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่สับสนระหว่างส.ส.ที่เกินของระบบซึ่งมีแค่2คนกับส.ส.ที่เกินของพรรคเพื่อไทยซึ่งมี 25.5 คนและคำตอบมันจะได้ตรงกันในกรณีนี้เอาละครับนั่นก็เป็นความเห็นของผมอีกครั้งหนึ่งแต่ตามรัฐธรรมนูญให้คิดตามอัตราส่วนนั้นวิธีการที่ตอบคำถามนี้ได้อย่างยุติธรรมซึ่งเขาคิดประเด็นนี้เนี่ยหลายร้อยปีแล้วไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีปัญหานี้เขาก็มีโซลูชันเรียบร้อยแล้วแค่นำมาใช้เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดาวน์โหลด spreadsheet excel ที่ผมแสดงเอาไว้และแสดงเอาไว้หลายวิธีรวมถึงวิธีประหลาดๆของนิวซีแลนด์ซึ่งเอาไว้ถ้ามีโอกาสผมจะวิจารณ์ว่านิวซีแลนด์นั้นวิธีของเขาประหลาดยังไงนะดูเหมือนกับว่าเขาพยายามจะลอกเลียนแบบเยอรมันแต่ว่าเขาลอกมาแบบผิดๆมันก็เลยมีปัญหาตามมาคือถ้าจะลอกขบวนการทางคณิตศาสตร์อะไรก็ตามควรจะมีนักคณิตศาสตร์เข้าไปนั่งอยู่ด้วยต้องมีคนที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ไปอธิบายให้ฟังนิวซีแลนด์ใช้ซองลากิซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพรรคเล็กแต่พอคิดออกมาแล้วมันช่วยพรรคเล็กมากเกินไปเขาก็เลยต้องสร้าง threshold ขึ้นมาว่าถ้าเกิดใครได้ไม่เกิน 5% ให้ตัดทิ้งก็หมายความว่าไอ้ที่เขาเอาซองลากิมาใช้เนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยว่าซองลากิคิดยังไงไม่เข้าใจ equation ของซองลากิแล้วผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยจะเอาเมธอดของใครมาใช้ก็ตามต้องเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าขบวนการคิดสมการมันมีความลึกซึ้งยังไงของมันเอาละครับก็คิดว่าเหมาะสมกับเวลาขอบพระคุณครับสวัสดีครับ